ในโบสถ์มหาอุดนะครับนะด้านหน้าพระพุทธมุนีนะครับน้ำหน้าพระพักนะฮะนี่ฮะพระพุทธมุนีเป็นปางประทานพรนะครับเป็นโบสถ์มหาอุดนะฮะหลังนี้ฮะนะโบสถ์มหาอุดนะครับนะเมื่อกี้นะครับนะก็มีการสวดนะสวดปาติโมกนะครับนะสวดปาติโมกนะครับแล้วก็นะหลวงพ่อรักนะครับท่านนะท่านก็ได้นะเอาน้ำมนต์เนี่ยนะครับนะน้ำมนต์จากบาตรที่ทำนะมาใส่นะในบาตรต่างๆแล้วรวมถึงนะบาตรของคฤหัสถ์ด้วยนะครับที่จะนะที่จะทำนะที่จะทำพิธีต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับนะมวลสารนะชนวนมวลสารเก่านะเยอะมากที่นำมาพีในวันนี้นะครับหลวงพ่อท่านก็แจ้งแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะพระที่ทำมีพระอะไรบ้างนะครับเป็นนะเป็นพระนะลพบุรีนะครับนะลพบุรีนะก็ชนวนมวลสารเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนะชนวนมวลสารเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดมากนะสุดยอดมากเดี๋ยวเราจะให้ดูมวลสารแต่ละอย่างนะครับนะมวลสารแต่ละอย่างนะครับเนี่ยฮะนะหลวงพ่อท่านปลูกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่ครับนะนี่คือนะมวลสารต่างๆนะครับนะบางอย่างนี่อายุนี่เป็นพันปีแล้วครับนี่ฮะนะนี่นะหลวงพ่อท่านเสกเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่ฮะนี่เป็นชนวนมวลสารนะครับนะตะกั่วอวนนะครับนี่นะบางอย่างนี่โอ้บางอย่างนี่หาไม่ได้นะฮะนะหายากมากนี่ครับที่จะนำมาหล่อหลอมทำพระรุ่นนี้นะครับพระรุ่นนี้ผมเชื่อว่านะลูกศิษย์หลวงพ่อรักนะครับก็คงจะนะคงจะหาไว้บูชากันแน่นอนนะครับนะแล้วพิธีก็จะเตรียมนะครับนะคฤหัสถ์ขมังเวทนะ16ท่านมาดูรายชื่อกันหน่อยดีไหมว่าใครจะนั่งตรงไหนกันบ้างนะครับนะ16ท่านนะครับนะดูน้ำมนต์นิดนึงนะฮะพอดีว่าหลวงพ่อรักท่านไปพักแล้วนะนะเราก็ยึดพื้นที่ไว้ได้เลยฮะตอนนี้นะนี่ฮะนะน้ำมนต์ฮะนะน้ำมนต์ที่นะที่หลวงพ่อทำนะฮะนี่ฮะนะเดี๋ยวมาดูฮะดูคฤหัสถ์ขมังเวทนะที่มาอาจารย์ที่ไหนบ้างอย่างไรชื่ออะไรกันบ้างฮะนะเริ่มอันนี้เป็น6แล้วนะเอามาดู1เลยดีกว่า1ฮะ1ตรงนี้นะครับตรงนี้อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมฮะนั่งตรงนี้นะครับอาจารย์กฤษณะนะครับก็จะมีเนี่ยฮะนะชนวนมวลสารเนี่ยครับนะเดี๋ยวก็จะจานจะนี่เอาไปรอหลอมทั้งหมดนะนี่เป็นแผ่นๆเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นนะมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่เขาหล่อแล้วนะครับหล่อมาเป็นแผ่นนะเดี๋ยวก็จะมีการจานการเจิมนะครับอาจารย์คฤหัสถ์16ท่านนะก็นั่งนะฮะจานแล้วก็เขียนและบริกรรมนะท่านแรกเนี่ยอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมท่านที่2ฮะอาจารย์หมอสิริอาสมศรีมงคลฮะนี่ท่านที่2นะครับนะมาดูท่านที่สามนะท่านที่สามเนี่ยอาจารย์นฤทธิ์เศรษฐีบุญทรัพย์จะนั่งตรงนี้ฮะนะอาจารย์นฤทธิ์นะตรงนี้นะโอ้แผ่นชื่อกลับนะฮะเดี๋ยวผมนะผมไปดูหน่อยนะแผ่นชื่อกลับนะครับเนี่ยดูนิดนึงขอแอบดูหน่อยนะชื่อกลับนะอหลุดนะไม่ให้กลับอาจารย์นกฮะบ้านงามประเสริฐฮะอาจารย์นกบ้านงามประเสริฐนั่งตรงนี้ฮะนะท่านที่5อาจารย์โก้บ้านงามประเสริฐอ๋ออันนี้อยู่สำนักเดียวกันฮะนะมาดูท่านที่6นะครับอ่ะท่านที่6อาจารย์ศักลินชินนบัญชรนะนั่งนี่ฮะนะอาจารย์ศักลินชินนบัญชรนั่งตรงนี้นะท่านที่7ฮะอาจารย์แดนจิตพรมนั่งตรงนี้ฮะอาจารย์แดนจิตพรมแล้วก็อ
อาจารย์พงคงจีนนั่งตรงนี้ฮะนะท่านที่8ฮะท่านที่9เอ้านะฮะอาจารย์ทรงกฎฮะท่านที่10อาจารย์พลอาจารย์ทรงกฎนี่ศิษย์หลวงปู่แป๊ะฮะอาจารย์พลศิษย์30ทัศนั่งนี่ฮะแล้วก็อาจารย์โชคนนทบุรีนั่งนี้อ้าวนะ11เหรอนะ11นะฮะไม่ใช่16นะครับ11นะนะ11นะก็คงจะลงตัวฮะคงจะลงตัวเพราะว่าถ้า16เนี่ยอาจจะเต็มเนี่ยก็11นะ11นะ11ครับตอนนี้อยู่ในอุโบสถมหาอุดนะวัดสุทธาวาสวิปัสสนานะครับนะจะมีพิธีจารย์พยัญโดยมีหลวงพ่อรักอนาลโยเจ้าวาดนะพระเกจิอาจารย์วัดสุทธาวาสวิปัสสนานะครับนะเป็นประธานแล้วก็มีคฤหัสถ์11ท่านนะครับนะจะร่วมจารย์พยัญด้วยนะครับ